วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำบะหมี่ไก่แซ่บโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่หั่นชิ้นลงชุบแป้งผสมน้ำที่เตรียมไว้ขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกป่นและข้าวคั่วคนผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยหอมแขกซอยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกและไก่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าพอเข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับยำบะหมี่ไก่แซ่บทำง่ายๆมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ